ถ้าตัดอาหารมาในบาตรแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะต้องทำหน้าที่อันหนึ่งคือจะต้องอนุโมทนาวัดพระมีวัดนะพระมีวัดอยู่14วัดแต่เราเข้าใจแต่วัดดอเด็กวัดที่พูดนี่เป็นวัดตอเต่าวัดตะคันธกะหมวดว่าด้วยวัดของพระก็ไกลคงจะอยู่นี่ก่อนพระท่านจะมีวัดโจม14วัดเมื่อรับปัจจัย4จากญาติโยมที่ถวายแล้วพระจะต้องอนุโมทนาวัดวัดคือข้อปฏิบัติที่จะต้องเป็นกระทำเป็นประจำเป็นจารีตของพระสัมมาทิฏฐิเดี๋ยว4โมงเราขึ้นรถอีกครั้งสัมมาทิฏฐิอันนี้มีปัจจัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในช่วงนี้พระท่านรับประเคนแล้วสัมมาทิฏฐิชุดแล้วก็เอาเทปอะไรอาตมาคงจะต้องทำหน้าที่อนุโมทนาใช้เวลาไม่มากทำหน้าที่ของพระ หน่อยหนึ่งขอความสงบเป็นบรรณาการให้แก่พระขอความเจริญงอกงามในบุญในกุศลในอริยะจริยธรรมความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจตลอดทั้งความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ท่านผ่อนคลายทำจิตใจให้มันผ่อนคลายทำร่างกายใจให้มันเครียดอาตมาภาพในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งหมดในขณะนี้จะขอทำหน้าที่อนุโมทนานาของพระนาของพระมีอยู่สองนามีอยู่ทุ่งเดียวนั่นแหละแต่อีกทุ่งหนึ่งหน้าระวังจะโยมอาจจะไม่เคยได้ยินก็ควรจะได้ยินการอนุโมทนาเป็นวัดอันหนึ่งของพระในจำนวนวัดตะขันธกะหมวดว่าด้วยวัดของพระมีอยู่14วัดไม่ใช่เพียงวัดป่าและวัดบ้านนะวัดตัวนี้เป็นวัดตัวต่อเต่าไม่ใช่วัดดอเด็กต่อเต่าภาษาบาลีเรียกว่าวัดตะข้อวัดปฏิบัติที่พึงกระทำที่พึงกระทำเป็นประจำของพระเมื่อใดญาติโยมวาโสวาสิกาได้ถวายปัจจัย4เครื่องยังชีพของพระเพราะได้อาศัยชีวิตนี้มีการอาศัยอยู่กับญาติโยมเธอพึงอนุโมทนากล่าวถ้อยคำที่แสดงออกให้เข้าใจในข้อที่คิดในกิจที่ทำในคำที่กล่าวให้เกิดคุณงามความดีอื่นงอกงามตามมาในจิตในใจชื่อว่านาบุญแต่มีนาอีกทุ่งหนึ่งหน้าระวังใจจะฝากญาติโยมในขณะนี้ด้วยถ้าพระพูดก่อนที่โยมยังไม่ถวายเลยมันเสี่ยงต่ออเนสนาสองนานะนาแรกเมื่อกี้เนี่ยอนุโมทนาวัดอันนี้เป็นวัดเป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติที่ควรกระทำเป็นประจำของพระแต่อเนสนาเนี่ยไม่ใช่วัดอเนสนานี่แปลว่ามิจฉาชีพของพระคำว่ามิจฉาชีพนี่ใช้ได้ทั้งพระทั้งโยมคือแสวงหาเลี้ยงชีวิตผิดถ้าโยมไม่ยังไม่ถวายพระประจบประแจงชักชวนดึงเข้าหาตัวนั่นมันเสี่ยงต่ออเนสนาอเนสนาพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นมิจฉาชีพของพระมีอยู่3อันบอกไว้ก่อนกันบอดป้องกันความเข้าใจผิดของพวกเราพระพุทธเจ้าให้พระในรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ธรรมิการักขาวรณะคปฏิสัมมิทาหติอุปาสกาสุกายกำมังวจีกำมังมโนกำมังเสวิตพังนะเสวิตพังจะทารูโปอาชีโวเสวิตโพนะเสวิตโพสัทธายวัตติโพเคนะหายติขออภัย
จะเสียเวลาอีกนิดนึงได้ใช้ภาษาบาลีเพราะเป็นภาษารักษาพุทธศาสนาปาลีมาจากคำว่าปาลธาตุแปลว่ารักษาภาษานี้เป็นภาษาที่รักษาคุ้มครองพุทธศาสนาทรงไว้ซึ่งคำสอนก็เลยต้องพูดหน่อยถ้าไม่พูดก็เหมือนบ้าเองซึ่งมันแปลว่าเธอจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองวรณะคปฏิคุ้มครองรักษาคุ้มครองความเป็นธรรมความถูกธรรมความชอบธรรมในหมู่บาโสบาสิกาทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขากระทำอยู่เขาควรเสพหรือไม่ควรเสพอาชีพที่เขาประกอบกระทำอยู่ยะถาอาชีโวตถาโรโปอาชีโวสิวิตโพนะสิวิตโพอาชีพที่เขากระทำอยู่เขาควรกระทำหรือไม่ควรกระทำเธอจะต้องรับผิดชอบด้วยและรับผิดชอบต่อไปถึงศรัทธาศรัทธายะปัตติโพเคนะหายะติศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นแต่โภคะเงินทองเขาจะหมดไปเขาจะเดือดร้อนเธอต้องรักษาเธอต้องคุ้มครองที่จะทำให้ศรัทธาเพิ่มแล้วเงินมันจะหมดคืออเนสนาเป็นจุดหล่อแหลมเสี่ยงต่ออันตรายของพระมากอเนสนานี่ถ้าพูดก่อนถวายนี่อันตรายอเนสนามีอยู่3 1ละปนาประจบประแจงเกินเหตุเกินผลเกินควรให้เขาเคลิบเคลิ้มหลงไหลนำมาถวายเข้าเป้าอันที่1อาจารย์มีฟังจะรู้เรื่องอันที่2กุหนาหลอกลวงตัวเองประพฤติกระทำอย่างหนึ่งให้เขาเข้าใจอย่างหนึ่งเป็นผู้เน่าในเปียกแฉะคิดไปแล้วก็กินแหนงแทงแก่ของตัวเองตัวเองรู้จู่คนอื่นเขาไม่รู้ก็หลอกลวงด้วยการประพฤติปฏิบัติต่างๆนานาให้เขาเข้าใจผิดหลงไหลอันที่3ตัวนี้น่ากลัวนิเปสิกตาขู่เข็นกินเป็นอเนสนาคืออันหนึ่งพระขู่เป็นนะแต่เราไม่รู้ เห็นหน้าญาติโยมเศร้าหมองก่อนโยมดูลักษณะอาการน่าจะมีบุญนะแต่ดูในขณะนี้รู้สึกจะปุริสลักษณะไม่ค่อยดีภาษาบาลีจะใช้คำว่าปุริสลักษณะภาษาสันสกฤตจะใช้คำว่านรลักษณ์ภาษาจีนจะใช้คำว่าโง่เฮงไปนู่นโง่เฮงไม่ดีน่าจะมีเคราะห์กว่าเขาไปนะไหนขอดูมือหน่อยสิบางทีก็ยื่นมือให้ดูจอก็ยิ่งอยากจะให้ดูไปให้ดูใกล้ๆดูเส้นวาสนาเส้นชีวิตเส้นหัวใจก็ว่าไปละตอนนี้พระสุขเข้าพระสัมแทรกเจ้าแน่เขียดจะเกิดอาเพศเคาะรุมสุราสีนะต้องแก้ต้องโผล่ดวงตกต่ำมากจะถึงฆาตถึงชีวิตตอนนี้โยงกลัวแล้วเอาแหละนี่เปรตสิกตาจะคูละนี่คือการโกงจากนี้พิสูจน์ทำไปไหนนี่เว้นขาดนะไม่ได้ทำไม่ได้แต่เล็กแต่น้อยเว้นขาดอันนี้เราฟังคืออเนสนาตอนนี้จะพูดถึงอนุโมทนาละอเนสนาเอาแค่นี้ดูเวลามันผ่านไปเป็นหน้าที่ของอาตมาแล้วพวกสิ่งที่ญาติโยมมากระทำอยู่ในขณะนี้เราเรียกกันง่ายเลยที่สุดคือบุญมาไกลๆจากอยุธยามาเป็นมงคลคณะอันนี้เรียกว่าปุญญคเวสนาแสวงบุญปุญญคเวสีแสวงบุญกิ่งปุญญคเวสีบุญของฉันอยู่ตรงไหนหนอกิ่งกุศลคเวสีอะไรหนอเป็นกุศลของฉันกำลังแสวงหาได้ยินว่ามาไกลๆจากโน่นไปถึงริมฝั่งโขงนรกโบเหรียญมาทุกปีพระเดชพระคุณท่านพระครูพาไปแสวงบุญแสวงหากุศลจะมาถึงที่นี่พอวันที่นี่ก็หลายบุญละที่นี่ไหนจะเสขปฏิปทานไหนจะถวายผ้าป่าไหนจะถวายศาลาไหนจะถวายอาหารอุทิศส่วนกุศลจะพูดให้ง่ายลงในขณะนี้ก็คือปุญญสโมทานปุญญสโมทานนั่งประชุมลงแห่งบุญมันหลายบุญคงจะต้องพูดกันยาวหน่อยหนึ่งนึกว่าง่ายแต่บุญไม่ใช่ง่ายนะเป็นเรื่องที่พูดกันติดปากเหมือนเข้าใจง่ายแต่เข้าใจแคบเข้าใจไม่ถูกต้องพูดกันอีกแหละอะไรคือบุญ
อะไรคือกุศลอันนี้มาแสวงบุญมาทำบุญพอพูดถึงบุญปั๊บเราแคบทันทีเลยคิดว่าบุญนี้มีแต่ทานต้องควักกระเป๋าฟังให้ดีนะแคบไปทางที่จะได้บุญมีเยอะแต่ทานก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญทานนี้ความจริงคำเดิมๆแท้ๆความหมายแท้ดั้งเดิมของบาลีแปลว่าให้ใครก็เป็นทานทั้งนั้นแต่ที่เราจะเข้าใจแคบเข้ามาว่าคือว่าให้ต้องไปถวายพระจึงจะเป็นบุญถ้าให้คนธรรมดาเป็นทานเราคิดกันอย่างนั้นแคบไปอาจจะไม่ได้บุญก็ได้คือทานเราคิดกันอย่างนั้นตอนนี้เกิดมหันตภัยคลื่นยักษ์เมื่อกี้ยังบอกว่ามหันตะอูมิพยัญจะอูมิแปลว่าคลื่นมันยิ่งใหญ่ซักโครกมหาสมุทรซักโครกสึนามิภาษาไม่รู้ภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมสึนามิมันซักโครกก็เลยเกิดปัญหาใหญ่แล้วก็มาทำบุญหาอุทิศหาอันนี้อาตมาสบายใจถ้าได้ทำบุญส่วนนี้คิดถึงสงสารเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนร่วมชาติก็เลยต้องชวนกันทำบุญอย่างนี้ด้วยถามว่าบุญคืออะไรขอพูดไปไกลกว่านี้สักหน่อยเมื่อก่อนที่เดือนผ่านมา2เดือนมานี้เราได้ยินข่าวที่รัฐบาลจัดงานรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเลี้ยวหลังแหล่หน้าจากรากหญ้าโซรากแก้วเพื่อคุณภาพชีวิตนะไพเราะไหมชื่อไพเราะมากคุณภาพชีวิตคนโบราณตั้งแต่พ่อแต่แม่ของเรามาหลายชั่วคนหลายชั่วราชธานีตั้งแต่สุโขทัยมาถึงอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์เขาไม่มีคำนี้ใช้เลยไม่มีคำว่าคุณภาพชีวิตเรายังเลยต่อไปว่าคุณภาพสังคมอีกด้วยนะเขามีไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ได้พูดคำนี้เขาใช้คำว่าบุญคำเดียวจบบุญคำเดียวมันจะครอบคลุมหมดครอบครอบคลุมแต่ถ้าเข้าใจบุญนะมาทำบุญแต่ละครั้งก็คือมาเพิ่มคุณสมบัติแก่ชีวิตให้ชีวิตมีคุณภาพขึ้นชีวิตมีอะไรบ้างมีกายกับใจเอาให้ละเอียดกายวาจาใจวันนี้คุณภาพกายเงียบสงบนี่บุญนะคุณภาพบุญคุณภาพวาจาก็เงียบสงบผู้จะมีแต่ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานประโยชน์สามัคคีรักใคร่หมัดไมตรีดูดึงกันมาจากคนละที่คนละทางทั้งหมดนี้เป็นภาพแห่งบุญนี่คือบรรยากาศแห่งบุญไม่ใช่พันธุ์บรรยากาศแห่งทานอย่างเดียวพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าบุญนี้สำคัญมากสำคัญขนาดไหนสำคัญเท่าชีวิตถ้าใครสักคนตายไปถามว่าคนนั้นไม่ได้มาเลยหมดบุญแล้วเนี่ยหมดบุญคือตายไปแสดงว่าบุญนี้สำคัญมากเท่าชีวิตจริงๆแล้วมันก็สำคัญเท่าชีวิตนะบางคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาเพราะยังไม่หมดบุญดูสิบุญมันสำคัญขนาดนี้คุณภาพชีวิตก็เหมือนกันเกิดอุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่ถ้าใครสักคนหนึ่งไม่ตายรอดมาได้โอ้คนนั้นยังมีบุญไม่ตายเพราะบุญนี้สำคัญมากเท่าชีวิตเราจะเห็นได้ว่าถ้าคนเราจะตายในทางพุทธศาสนาบอกว่าตายด้วยเหตุสามประการเท่านั้นคนหนึ่งถ้าไม่พูดถึงสัตว์นะพูดถึงคนคนเราจะตายด้วยเหตุสามประการ1ปุญญคโยโหติมรณังชีวิตังสิ้นบุญตายมาก่อนเลย2อายุคโยโหติมรณังชีวิตังสิ้นอายุตาย3อุปภะเหตุมรณังชีวิตังเกิดอุบัติเหตุตายอุบัติเหตุนี้พวกคนไทยเราก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนถ้าจะอธิบายก็กินเวลายาวอุปัทวะเหตุตัวเหตุขัดแย้งเขาตีเส้นให้วิ่งสายขายสายมันไอ้หมอเนี่ยมันวิ่งไปทางขวามันเลยไปขัดแย้งเพื่อนก็เลยเกิดอุบัติเหตุตายทั้งนี้เลยทั้งนั้นถ้าบุญยังอยู่หมดอายุยังไม่ตายอุบัติเหตุยังไม่ตาย
แต่ถ้าหมดบุญตายหมดทั้งอุบัติเหตุทั้งอายุไม่ยังจะมีอายุอยู่แต่ก็ต้องตายถ้าหมดบุญยะถาปุญญคโยโหติสัพพะเมตังวินัสสติขอชีเวลากับภาษาบาลีนิดหนึ่งเมื่อหมดบุญเสร็จแล้วทุกอย่างก็พินาศขโยขยะภาษาบาลีขยะแปลว่าสิ้นภาษาไทยไม่ได้เคยแปลเลยว่าจุติปากถังขยะถ้าถามว่าทำไมถังขยะคืออะไรเนี่ยถังขยะก็คือถังขยะอะไรสิต้องมาถามทำไมชมภาษาบาลีนะถังขยะนะขยะแปลว่าสิ้นถังสิ้นทิ้งของที่สิ้นค่าสิ้นคุณแล้วเอาไปทิ้งถังนะก็เรียกว่าถังขยะปุญญขยะปุญญขโยก็สิ้นบุญอายุขโยอายุขยะก็สิ้นอายุบางทีเราเรียกว่าคนนั้นวัย30ปีวัยมาจากบาลีแบบวัยจะไปมาเสื่อมไปแล้ว30ปีถ้าขยะสิ้นอายุขัยก็คือตายคืออายุมันหมดภาษาไทยของเรามันใช้ภาษาบาลีใช้ภาษาสันสกฤตกันมั่วๆจบมันฟั่นเฟือกันอยู่ทุกวันจนชินแต่ยังไม่เข้าใจภาษาลาวเขาเป็นตัวของตัวไหนถ้าทั้งขยะก็ว่าทั้งขี้เหงื่อมันว่าขยะได้ทั้งขี้เหงื่อเมื่อโดนสับสนบางคนตายไปแล้วฟื้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เดือนเมษายมคนหนึ่งมาจากอำเภอหนองม่วงสระบุรีมากล่าวอาตมาเหมารถตู้มาบอกว่าโยมอยากจะฟังธรรมอาตมาบอกไปกินข้าวซะก่อนมาทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกินข้าวอาบน้ำซะดีๆจะมาฟังอย่าลืมว่าเรื่องปากเรื่องท้องพระเจ้าก็ให้ความสำคัญนะบางทีเดินตั้งร้อยกว่ากิโลเดินด้วยเท้าเปล่าๆไปแสดงธรรมให้คนฟังก็ยังคำนึงถึงเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเศรษฐกิจอยู่คนหนึ่งที่เมืองอาหรับีพระเจ้าเดินทางแต่เช้าเมื่อไป120กิโลคนมานั่งฟังเต้มานั่งรอฟังเทศพระเจ้าไม่เทศจะมีคนคนหนึ่งกำลังจะมาฟังธรรมแต่งัวแกหายมีงัวอยู่สองตัวหายไปตัวหนึ่งคนอินเดียเขาสำคัญมากคืองัวต้องไถนาไม่ได้เอาควายต้องกินนมงัวมูลงัวขี้งัวก็มีประโยชน์เอามาทาบ้านกันหนาวกันลมเพราะงัวเขาแกหายไปแกรีจะมาฟังธรรมเตรียมไว้ทั้งคืนถ้างัวหงายเอจะไปฟังธรรมก่อนก็เสียดายงัวจะไปหางัวงัวจะไม่ได้ฟังธรรมเอาอย่างไรดีไปหางัวก่อนไปพบงัวแล้วต้อนงัวเข้าคอกกับฝูงมันกับป่าก็รีบไปฟังธรรมข้าวจะไม่ได้กินพระเจ้ามาแสดงธรรมคนเป็นพันๆนั่งเชยนั่งรอคนนั้นพระสงฆ์บอกมันเกิดอะไรขึ้นคนตั้งมากมายพระธรรมพระเจ้ามาแสดงธรรมได้จะรอคนนั้นมาถึงพอคนนั้นมาถึงท่านก็จะไม่แสดงนะท่านบอกพวกแม่ครัวมีไหมจัดอาหารให้คนนี้เขากินหน่อยเขาหิวเอคนละไรมองกันตาเดียวกันคนนี้สำคัญขนาดไหนคนเดียวเนื้อตัวมอมแมมมาจะไปหางัวพระพุทธเจ้าทำไมจึงให้พอไปหาข้าวคนนี้กินเมื่อปากท้องมันหิวโยมมันจะรู้เรื่องกันไหมอย่างนี้ก็ยังเป็นห่วงโยมอยู่นะนะถ้ายังไม่กินแต่พวกนี้ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เรื่องนี้เลี้ยงง่ายกว่างัวไม่ต้องไปเขาลัวเขาสวนไข่รอได้จนกว่าคนนั้นได้กินข้าวแล้วท่านก็แสดงธรรมให้ฟังและคนนั้นก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันท่านก็ขึ้นต้นด้วยความหิวเลยชิคัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งอโลคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐอ้าวพวกเราคิดว่าไม่มีโรคก็คือไม่เจ็บไม่ไข้แต่โรคของพระพุทธเจ้าหมายถึงไม่มีกิเลสนั่นเสียบแทงใจถ้าแสดงธรรมกันนั้นคนนั้นได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันพอเดินทางกลับพระก็นั่งจับกลุ่มคุยกันอะไรพระสมณะทำพุทธเจ้าทำไมจึงต้องทำเรื่องมันยืดเยอะยืดยาวคนเดียวก็ต้องมายุ่งยากให้เพื่อนรอตั้งนานมาถึงก็ยังให้ไปให้หาข้าวกินนี่แหละเรื่องของเศรษฐกิจถ้าปากเขามันจะหิวอยู่มันพูดกันมันรู้เรื่องพระยาบอกเขาเป็นโรคเขาหิวตอนเขากินซะก่อนแล้วคนนั้นคนเดียวมันรู้ทำเป็นโซดาบันบัดนั้นคุ้มค่าไหมเดินทางไป120กิโล
คุ้มค่าที่จะเดินไปแสดงธรรมนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านหลายฟังอย่าเพิ่งหิวเนาะให้อนุเคราะห์ขนาดนี้บุญก็เหมือนกันจะต้องมาทำความเข้าใจถ้าไม่มีเวลาเราก็ไม่มีเวลาที่จะพูดกันต่อไปบุญนี้มันสำคัญขนาดเท่าชีวิตดังที่กล่าวแล้วที่เรามาแสวงบุญบางคนไม่ได้ทำบุญสักหน่อยอยากได้บุญตั้งชื่อเอานายบุญมีนางบุญล้นนายบุญเหลือนางบุญหลอนกลัวบุญไปจะหมดต้องเอาให้มันล้นไว้ก่อนนายบุญมากนั่นนะเข้าบุญเท่งก็ยังมีไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแสดงว่าบุญนี้สำคัญมากโยมที่มาจากสระบุรีมาขอฟังธรรมอาตมาบอกไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะหิวมาไกลไม่ได้นอนอาบน้ำเท่าก่อนจะมาฟังไม่เอาหนูจะฟังธรรมก่อนอาตมาก็เลยถามจริงๆเธออยากฟังธรรมนี้เพื่ออะไรทำไมจะอยากฟังธรรมไปกินข้าวเท่าก่อนไปถามอีกทีสิว่าแต่ก่อนเคยอยากฟังธรรมไหมอยากเข้าวัดไหมแกบอกว่าเพราะอันนี้แหละหนูจึงมาถึงนี่นู้นเคยฟังธรรมท่านอาจารย์สมภพอยู่ในวิทยุหลายสถานีแต่ไม่เคยเห็นตัวแล้วมาวันนี้มาเห็นตัวเป็นๆไม่ใช่ตัวตายอยากจะฟังธรรมนึกถึงพี่น้องชาวศรีสะเกษคุณยายคนหนึ่งแกมาแกพูดเหมือนชาวบ้านข้าน้อยจะเห็นตัวเป็นๆได้ยินแต่เสียงเพื่อนเราตายแล้วมือนี้ดีใจได้มาเห็นตัวเป็นๆแล้วไม่ใช่ตัวตายเราอยากฟังธรรมอาตมาถามวันนี้เห็นตัวเป็นแน่แล้วจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ถามหน่อยได้ไหมทำไมจึงอยากจะฟังธรรมดูลักษณะยังไม่แก่เพิ่งจะ40ต้นๆหรืออาจจะ30ปลายๆและโยมก็เลยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนหนูไม่อยากฟังธรรมหนูไม่อยากเข้าวัดไม่อยากทำบุญดอกแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาหนูตายแล้วฟื้นนี่มาถึงบุญนั่นเลยนะบุญนะน้องสาวจะไปต่างประเทศก็ไปส่งน้องสาวขึ้นรถเอารถนั่งรถตู้ไปตัวเองก็นั่งข้างหน้าอุ้มลูกด้วยเกิดอุบัติเหตุหัวทะลุออกไปนอกกระจกโดนกระเด็นออกไปนอกตายแต่ลูกมันเป็นไรตายไปได้3 4วันแล้วก็ฟื้นอยู่โรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาเป็นยังไงเห็นคนอยู่ในก้อนเมฆตัวคนอยู่ในก้อนเมฆแล้วมีแสงสว่างสวยมาจากตัวแล้วพูดบอกตอนที่ตาได้มีคนเอาไป2คนมาเอาไปและคนที่ยืนนั่งอยู่ในก้อนเมฆเนี่ยนั่งอยู่ในกลุ่มเมฆมีแสงสว่างออกมาจากลำตัวสภาที่สาประภาเทนติมีแสงสว่างออกมาจากทุกทิศก็เลยพูดว่าเอาเขาคืนไปเขายังไม่หมดบุญเขาจะมีอยู่เอาคืนไปเอามาทำไมเขาพูดนั้นก็คืนแล้วก็พูดตามหลังว่าลูกเอ้ยกลับไปถึงบ้านไปทำบุญนะลูกนะบุญของเจ้าจะมีอยู่เจ้ามียังมีโอกาสอยู่เจ้าจะมีเวลาเจ้าจะมีโอกาสพอจะทำบุญได้เดี๋ยวนี้เจ้ายังไม่หมดบุญเจ้ายังมีอยู่เจ้ากลับไปเจ้าจงทำบุญฟังธรรมนะลูกนะไปจากวันนั้นมาอยากจะฟังแต่ธรรมเปิดวิทยุฟังเทศฟังธรรมแต่ก่อนได้ยินในวิทยุกระดับมันหมดทางเห็นในโทรทัศน์ก็เปิดหนีไปช่องอื่นถ้าเห็นพระเทศแต่ตอนนี้อยากจะฟังธรรมอยากจะไปทำบุญนี่แสดงว่าบุญนี้มันสำคัญทำชีวิตนะทีนี้มาถึงพวกเราถามว่ามันสำคัญขนาดนั้นบุญนี้มันเป็นอย่างไรบุญคืออะไรบุญนี่แหละคือตัวคุณภาพชีวิตพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพึงศึกษานะถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้เราจึงต้องศึกษาจึงต้องฟังบุญยะเมวะโสสิเขยะอาจจะตัดทั้งสุขินทรยังทานันจะสมัจจริยันตะเมตตาจิตตันจะภาวะเยเอเตธเมภวิจิตาบาตโยสุขังสมุทเจอภยาปัจฉังสุขังโลกังปฏิโตติปวุจตินี่คุณภาพสังคนคุณภาพชีวิตบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาบุญนี่ให้ดีๆต้องศึกษาต้องฟังต้องจำต้องคิดต้องประทับมันทุกและเวลาทำท่านบอกพึ่งกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรความสุขเป็นกำไรก็มีนะความทุกข์เป็นกำไรก็มีบุญอะไรบ้างฟังให้ชัดทานันจะสมะจริยันจะเมตตาจิตันจะภาวะเย
การให้การฝึกหัดพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้ปกติสม่ำเสมอไม่มีเบียดทางกายทางวาจาคือศีลเมตตาจิตตัญจภาวะเจงอบรมจิตพัฒนาจิตให้เกิดความเมตตาพูดง่ายๆก็คือทานศีลภาวนาที่เราทำนั่งอยู่ในขณะนี้ครบทั้ง3แต่เราจักไม่รู้ครบ3อย่าลืมว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนอำนวยอวยพรลมแรงๆให้แก่กันถ้าอยากได้อายุพึงปฏิบัติปฏิปทาเพื่ออายุจะได้วันนะจะได้สุขะจะได้พละพึงปฏิบัติปฏิปทาเพื่ออายุวันนะสุขะพละเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติมุ่งสอนสิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยมนุษย์และทุกคนปฏิบัติแล้วจะได้ผลตามระดับแห่งความรู้ความเข้าใจและความพร้อมต้องมีความพร้อมนะแต่ระดับก็ต้องมีความพร้อมพร้อมขนาดไหนก็ได้ได้บุญขนาดนั้นได้คุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมขนาดนั้นคำว่าพร้อมในบาลีท่านจะเรียกว่าสัมปทาต้องมีสัมปทาคือความพร้อมที่เรามานี่เรามีความพร้อมพอมาได้เราจึงมาถ้าเรายังไม่มีความพร้อมเราก็ไม่มาจะมาทำไมนี่แสดงว่าเรามีความพร้อมระดับนี้ท่านที่จะอยู่จนครบสิบปันในคอร์สเสขปฏิปทาเรียนเรื่องคอร์สเนี่ยนั่นแสดงว่าท่านก็มีความพร้อมระดับนี้และความพร้อมนี่พัฒนาได้และเราจะได้ผลตามระดับแห่งความพร้อมแห่งการกระทำนั้นบุญนี้จะต้องศึกษาถ้าไม่รู้บุญก็ทำบุญไม่ถูกเหมือนอาตมาไปอยู่ตะวันออกกลาง 5-6 ปีไปเห็นอูฐเราไม่เคยมีอูฐบ้านเราอูฐมันเหมือนกันดูมันเหมือนกันหลังงอคอยาวๆเอถ้าเราไปเจอของอูฐเนี่ยเราจะจำได้ไหมมันอูฐมันเหมือนกันนึกได้ใจจะไปเลี้ยงอูฐยังไงพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจพูดเข้าใจเปรียบเทียบให้เราเข้าใจท่านบอกโยควังนะประชานาติกิงโซรคติโคขนังเมื่อมารู้จักโคจะไปรักษาโคจะไปเลี้ยงโคได้อย่างไรโคคืองัวงัวคนอื่นก็มีสองเขามีหนึ่งหางมีสี่ขาเหมือนกันงัวเราก็เหมือนกันไม่รู้มันจะของเราเป็นของเขาเป็นอย่างไรคือเรายังไม่ชินเราจะไม่รู้ถ้าเราไปเลี้ยงโคไปนั่งเฝ้าทุ่งอยู่เฉยๆมันเหมือนกันเอวังปุญญังอาชานันโตกิงโซกริสติปุญญกตาเมื่อมารู้จักบุญจะไปกระทำบุญได้อย่างไรเข้าใจไหมตอนนี้เรารู้จักบุญได้หรือยังเมื่อมารู้จักบุญจะไปกระทำบุญได้อย่างไรทำไมเอวังปุญญังอาชานันโทกิงโซกริสติปุญญกตาเมื่อมารู้จักบุญจะทำบุญนั้นได้อย่างไรวันนี้จะต้องรู้จักด้วยท่านมามากแล้วแต่ยังไม่รู้ก็ได้เมื่อเราศึกษาอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ทำมันครบเป็นส่วนมันนะพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเขาประกาศเรื่องเขาคุยกันเรื่อง CEO เขาคุยกันเรื่องบูรณาการก็ทำอะไรก็ต้องบูรณาการคำนี้ไม่ใช่คำใหม่คำเก่ากึกที่สุดของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเลยเป็นจอมบูรณาการสังเกตดูหลักธรรมของพุทธศาสนาหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10หมวดเท่าไหร่ก็ตามเพราะมันเป็นกลุ่มเป็นแพ็คเกจต้องปฏิบัติให้ครบมันจึงจะได้ผลมันบูรณาการมันอินทิเกรชั่นอินเทนชิพทูอินทิเกรชั่นเจาะลงไปต้องบูรณาการบุญมี3ทานศีลภาวนาทำทีเดียวครบ3อย่างมาวันนี้มาให้ทานทีเดียวได้ครบทั้ง3การนั่งสงบสงบเป็นระบบระเบียบไม่คุยกันนี่คือพฤติกรรมของศีลสมจริยาที่เมื่อกี้ได้บอกทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเจนการที่ท่านให้ทานได้มารักษาศีลมาสงบสงบพฤติกรรมทางการทางวาจาอยู่ได้เพราะมีพื้นฐานคือเมตตาเมตตาคือหวังดีปรารถนาดีเมื่อกี้นี่พอท่านหัวหน้าท่านทายกประกาศถวายเสขะปฏิปทาศาลาปั๊บพี่น้องชาวอยุธยาควักเลยควักให้ทานช่วยถวายสร้างศาลานี่มันเกิดมาจากเมตตาเข้าใจไหม
เมตตาเราเข้าใจกันผิดเดี๋ยวแคบจังเข้าใจว่าแปลว่าความรักอย่าเข้าใจเพียงแค่นั้นเมตตาแปลว่าหวังดีปรารถนาดีหวังดีปรารถนาดีต่อพระสงฆ์องค์เจ้าต่อวัดวาต่อศาสนาอยากให้ศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองมีส่วนได้ช่วยท่านก็ควักออกมานี่ๆมาจากเมตตาเมื่อเราจะสร้างบ้านเรามีอุปกรณ์มีปูนมีปูนมีอิฐมีหินมีทรายมีเหล็กมีหมดที่จะสร้างอย่างเราจะสร้างตลาดเราจะไปสร้างไว้ที่ไหนถ้าเราไม่มีพื้นที่ดินซะก่อนจะไปแขวนไว้ในอากาศไม่ได้ถ้าเราไม่มีเมตตาเราจะมีศีลไม่ได้ถ้าไม่มีเมตตาเราจะให้ทานไม่ได้เมตตาเปรียบเสมือนฐานที่ตั้งภาวนาเนี่ยคือฐานที่ตั้งเหมือนที่ดินเป็นที่ตั้งลงแห่งบ้านแห่งช่องเรามีเงินมีทองมีช่างมีอุปกรณ์ที่จะขอสร้างแต่เรายังไม่มีที่ดินที่จะปลูกบ้านเราก็ปลูกบ้านไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีเมตตาเราจะให้ทานไม่ได้ถ้าเรายังมีเมตตาเราจะรักษาศีลไม่ได้เป็นเรื่องยากไปหมดเลยแต่ถ้ามีเมตตาคือมีความหวังดีปรารถนาดีให้ทานก็มีความสุขด้วยมีส่วนได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมบ้านเมืองประเทศชาติศาสนามีส่วนได้เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ช่วยเหลือเจือจุนพระสงฆ์เจ้าสนับสนุนท่านอย่างนี้มันหวังดีปรารถนาดีอย่างนี้จึงบอกว่าเมตตาจิตตัญจะภาวะเยเอาละทีนี้จะเป็นเรื่องต้องพูดอีกคือตัวภาวนาภาวนาตัวนี้เราก็เข้าใจแคบคุณภาพชีวิตอยู่ที่นี่อยู่ที่บุญสัมปการนี้ขอใช้เวลานิดหน่อยนะใช้เวลานิดหน่อยถึงอีกจักสิบนาทีก็น่าจะพอแต่เรื่องนี้มันยาวต้องละเอียดหน่อยที่เราได้มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์หนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเอกเจปุริสะปุคโลมนุสราพังรัฐายะมนุสโลโยนิงรัฐายะคนบางคนบางกลุ่มบางหมู่บางคณะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยภาวนาไม่เคยกระทำอะไรแต่การทำลายขันถ้าไม่พูดภาษาบาลีจะประหยัดเมื่อแต่การทำลายขันเขาตายไปแล้วเขาได้มาเกิดถึงความเป็นส่วนชั่วในความเป็นมนุษย์หมายถึงคุณภาพที่ไม่ดีไม่ดีก็จะดีนะจะได้เกิดเป็นคนบางคนบางกลุ่มบางหมู่บางคณะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้ทานพอประมาณเมื่อกี้นิดหน่อยปริตังทานนั้นมายังบุญญกิริยาวัตถุกตังโหติปริตังศีลมายังบุญญกิริยาวัตถุกตังโหติภาวนานาภโสภทิถ้าเป็นพูดภาษาบาลีเลยก็เสียดายต้องยื่นไปหาต้นเขามันอยู่ตรงนี้ที่จะว่าว่าเองให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยภาวนาไม่เกิดทำอะไรได้มาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในความเป็นมนุษย์คือคุณภาพชีวิตที่ต่ำสามกลุ่มที่สองให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณแต่การทลายขันแล้วได้มาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในความเป็นมนุษย์นี่คุณภาพชีวิตผิดกันนะส่วนดีคืออะไรอุจจากูเลนะต่างเกิดในตระกูลสูงปหูตะชาตรูปราชตังพรั่งพร้อมด้วยเงินและทองปหูตะวิตุปกรณังโหติพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจไม่ต้องอธิบายไปค่อยๆมองไปที่คุณภาพชีวิตกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลประมาณยิ่งภาวนาไม่เคยกระทำเลยโปรดสังเกตว่าภาวนาไม่เคยกระทำทั้งสามกลุ่มแต่การทำลายขันแล้วได้เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์คุณภาพชีวิตของเทวดาดีกว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์นี่มันสูงไปเพราะบุญตัวคุณภาพชีวิตจริงๆคือบุญแต่มากลุ่มที่สี่บางคนบางหมู่บางกลุ่มบางคณะได้เกิดมาแล้วได้ทำบุญด้วยการให้ทานมีประมาณยิ่งกว่ายิ่งอติเรกอติเรกังทานมาอย่างกระดังโหติอติเรกังเสียมาอย่างกระดังโหติพอนานาพระโสภติให้ทานมีประมาณยิ่งกว่ายิ่งรักษาศีลยิ่งกว่ายิ่งเขาให้ทาน5บาทตัวเอง6บาทเขารักษาศีล5ตัวเอง18ยิ่งขึ้นไปอีกอติเรกังยิ่งกว่านั้นขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อแต่การทำลายขันแล้วได้ถึงเป็นผู้มีได้เป็นหัวหน้าแห่งเทพดาไม่ใช่เทพดากระจอกธรรมดานะรัชชัมปีที่เพโสได้เป็นใหญ่ในไตรทิพย
แต่เป็นหัวหน้าของเทวดาคุณภาพก็ดีกว่าเทวดาธรรมดาและเป็นราชาแห่งปวงเทพแต่ละชั้นแต่ละชั้นแสดงว่าคุณภาพชีวิตนี่คือบุญสังเกตไหมที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มไม่ได้พูดถึงไม่ได้ภาวนาภาวนานาพระโทปเตภาวนาไม่เคยกระทำอะไรทำไมจึงไม่ภาวนาไม่ได้เสียเงินสักบาทไม่ได้ควักกระเป๋าคนจนก็ทำได้คนรวยก็ทำได้อยู่อย่างนั้นก็ทำได้ถ้าภาวนาเพราะเอวังปุญญังอาชานันโตกิงโสกลิสติบุญจักตาเพราะมันรู้จักบุญชนิดนี้จึงทำบุญชนิดนี้ไม่เป็นถามว่าภาวนาคืออะไรน่าจะสับสนเราเข้าใจว่าภาวนาคือไปนั่งหลับตาทำปากมุ้มิบมุ้มิบพูดอะไรสัมปทานในใจแคบที่สุดไม่ถูกเลยเฉียบไปนิดหนึ่งภาวนาเป็นศัพท์เฉพาะกิจเฉพาะเรื่องแปลว่าพัฒนาถ้าพัฒนาตัวนี้มาจากวัฒนาเป็นบอแหวนแปลว่าพัฒนาทางวัตถุภาษาบาลีจะใช้คำว่าวัฒนาวัฒโนมาถึงเมืองไทยแปลงตัววอเป็นตัวพองมันถูกปากคนไทยเป็นว่าพัฒนาแต่ความหมายนี่คือพัฒนาทางวัตถุอย่างนครวัฒโนเมืองนี้พัฒนาแล้วมันวัตถุแต่ถ้าภาวนาเป็นการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาจิตตภาวนาพัฒนาจิตปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่าmental development หรือว่า wisdom development มันก็ตรงกับ development เหมือนกันแต่เวลาใช้บาลีจะใช้คำว่าภาวนาเพราะฉะนั้นในนี้จะว่าภาวนานาพระโสภเตภาวนาไม่ได้เคยกระทำเลยถ้าภาวนาจะดีกว่านี้ในขณะนี้เราทำทั้ง3เลยขณะที่ฟังอยู่ในขณะนี้ภาวนานะพระพุทธเจ้าพูดถึงบุญ3ทานศีลภาวนาแต่กลัวพวกเราจะไม่เข้าใจถ้าอรรถกถาอาจารย์รุ่นหลังประมาณ 1,000 ปีท่านก็มาแต่งอธิบายขยายบุญ3เป็นบุญ10ทานกลุ่มทานมีลูก3ลูกมันมี2กับแม่เป็น3กลุ่มศีลมีลูก2กับแม่อีกก็เป็น3กลุ่มภาวนานี่มีลูกเยอะลูก3กับแม่เป็น4 3 3 4 3กลุ่มก็มาเป็น10เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10บุญกิริยาวัตถุ10นี่อรรถกถาครูบาอาจารย์รุ่นหลังท่านอธิบายขยายความนี่เรานั่งอยู่ในขณะนี้มีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานี่คือบรรยากาศของบุญแท้พูดได้เต็มปากกับไปบ้านเขาถามไปไหนมาไปทำบุญมาพูดได้เต็มปากเลยทานก็ได้ให้ศีลก็ได้รักษาพฤติกรรมสมจริยากายวาจาสงบเสงี่ยมพรั่งพร้อมไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งและภาวนาเราก็ทำคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาการแสดงทำให้กันฟังเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่ตัวนี้เป็นลูกของภาวนาชี้แจงแถลงไขหลักความจริงความถูกต้องความดีงามข้อวัดปฏิบัติความประพฤติความกระทำทั้งกันเข้าใจอันนี้เป็นบุญส่วนหนึ่งภายภาวนาและธรรมเทธรรมสภณะใหม่การฟังธรรมก็เป็นบุญอีกส่วนหนึ่งที่เกิดมาจากตัวภาวนาเป็นกลุ่มของภาวนาให้เข้าใจนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องสู่สัมมาปฏิบัติฟังบ่อยๆพระหุสุตังฟังมากๆทะตาให้จำได้มนสาปริจิตตาปัจจสาปริจิตตาสั่งสมไว้ด้วยวาจาให้คล่องปากให้จำคล่องปากและมนสาอนุเปกขิตาตามเพ่งพินิจด้วยใจทิฏฐิยาสุปฏิวิถาครบให้แตกด้วยทฤษฎีด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอรรถธรรมนั้นนี่ก็จะเป็นภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมาและยังไม่พอนะกลับไปนี่ก็เทศต่อฟังแล้วโยมเอาไปเทศต่อพวกเราเขาจะมาเทศแต่พระโยมเทศไม่ได้ต้องเทศเทศใครกลับไปบ้านเทศให้ลูกฟังที่บ้านให้พี่ให้น้องที่พอพูดกันรู้เรื่องนะโสตพังมันเดียอยู่ใครหนอทอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสอนกันได้ก็เทศต่อแต่คนอื่นเขาไม่ฟังจะไปเทศได้เขาจะด่าเอาเราก็ได้บุญได้กุศลพัฒนาจิตแต่พัฒนาปัญญาให้แก่ลูกแก่เต้าสมัยก่อนบ้านเมืองเราไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์พ่อแม่ไปฟังธรรมที่วัดกลับมาตัวเย็นลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเหยียบหลังให้แม่ทีบีบขาให้พ่อทีพ่อปวดขาพ่อปวดเอว
พ่อจะเล่านิทานให้ฟังลูกหลานก็มาลุมมาตุ้มมานวดมาบีบมาเหยียบมาคันพ่อแม่ก็เอาเทศที่วัดนั่นแหละมาเล่าให้ลูกฟังชาดกนิทานต่างๆมันก็เลยเกิดคัจจะรีเลชั่นชีพเกิดความสัมพันธ์กันระหว่างจริยธรรมวัฒนธรรมจากวัดผ่านพ่อแม่มาหาลูกหาเต้าบ้านเมืองสมัยนั้นจริงมีแต่คนดีๆทุกวันนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้เทศนะลูกหลานฝั่งนู่นโทรทัศน์ตรงประเทศวิทยุประเทศซีดีประเทศต่างๆเหล่านี้ท่านหลายฟังเทศเราประเทศต่อเอ้าหมดเวลาพอดีเอาอีกหน่อยหนึ่งบุญคืออะไรตอนนี้จำชัดนะเอาสรุปซะบาลีจะว่าอย่างนี้วิเคราะห์มันก็จะมันก็จำไม่ได้ธรรมังวิสุทธังสตานังโสเทนติกโรติติปุญญังสภาวะธรรมอันใดชำระจิตใจของเราสัตว์ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องดีงามสูงส่งขึ้นสภาวะอันนั้นชื่อว่าบุญถ้าแปลง่ายที่สุดบุญแปลว่าชำระแปลว่าเกี้ยงถ้ามันเกี้ยงให้มันสะอาดสว่างสบายขึ้นก็เพียงเท่านี้บุญสามชำระสามอย่างทานชำระความโลภที่มันเคยขี้ตนีเหนียวแน่นให้มันผ่องใสขึ้นให้มันสะอาดขึ้นศีลชำระความโกรธถ้าจะไปเข็นไปฆ่าโกรธแค้นมันจะด่าจะว่าก็จะผิดศีลนี่มันชำระความโกรธให้เบาบางลงโกรธเต็มที่ทำมันได้ไปผิดศีลพอนานๆเขามันก็จางจางจางครับมีศีลก็ชำระความโกรธมันแสดงออกมาอย่างหยาบๆไม่ได้มันจะผิดศีลแต่เกิดมันก็กดจนในใจเครียดจนในใจเฉยๆแล้วก็มันก็ลืมส่วนภาวนาชำระความโง่ความหลงผิดเป็นชอบเราฟังธรรมอยู่ตรงนี้เราชำระใจเราเข้าใจที่เรามาเข้าใจจะเข้าใจขึ้นพูดให้จบกับบุญนี้ไปว่าชำระวันนี้มาหาเที่ยวชำระชำระกันไปทั่ววันนี้เอาครบทั้งสามบุญจะสมโอทานมีคนไปถามพระพุทธเจ้าแถวเองมันจะไม่จบอีกสามนาทีเทวดาใหม่ตายไปขึ้นสวรรค์ใหม่เทวดาเก่ามาต้อนรับน้องใหม่มาลุมมาตุ้มมาต้อนรับบอกฉันทีเธอทำบุญอะไรเธอประพฤติพรหมจรรย์อะไรหนองเธอจะได้มาอยู่สวรรค์กับฉันอยู่ในเทพนิการกับฉันช่วยบอกฉันทีเพื่อฉันได้ตายไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนฉันจะได้ทำอย่างเธอกันได้กลับคืนมาใหม่เทวดาหน้าใหม่พูดไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าไปทอดผ้าป่าบางคนก็ไปทอดกระถิ่นบางคนก็ว่าสร้างกุฏิวิหารบางคนว่าไปทำบุญอย่างนู้นอย่างนี้จะได้มาบางคนไม่อยากพูดไม่พอจะอายทำให้ต้องอายฉันทำได้นิดเดียวฉันทำไม่ได้เต็มใจฉันก็ได้รับสวรรค์เพียงแค่นี้อย่าเลยบอกแค่หน่อยทำอะไรทำบุญในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้มีบุญพระคนได้ทำบุญไม่อยากทำก็ต้องทำไม่ได้ทำก็จะบ้าไปดีอายเขาก็ทำนิดหน่อยก็ได้บุญขนาดนี้พระเจ้าแผ่นดินที่ดีหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าองค์กรหัวหน้าสถาบันที่ดีถึงวันโกนวันพระถึงวันทำงานพาประชาชนทำบุญประกาศออกมาเป็นราชกิจจานุเบกขาเลยก็ได้ต้องทำไม่ทำไม่ได้โรงพักก็ต้องทำที่ว่าการก็ต้องทำไม่อยากทำตัวโรงไม่อยากทำก็ได้ทำวันนี้วันเฉลิมต้องทำบุญต้องใส่บาตรพระก็มาที่โรงพักอย่างนี้ไม่ใส่ก็ไม่ได้เรียกว่าพระเพิ่งจะเรียกว่าตำรวจไม่ดีเดี๋ยวรถยศมันจะไม่ขึ้นก็ต้องทำแล้วได้บุญด้วยแต่แล้วได้ขึ้นสวรรค์พระเจ้าบอกว่าในหมู่มนุษย์เป็นบุญมากที่มีพระราชาที่ดีเรียกว่าอริยายตเนปัญจาชาโตตรโพโลกัสมิงได้เกิดมาอริยชาติอริยแผ่นดินที่มีพระราชาผู้ประเสริฐทรงอยู่ด้วยธรรมเป็นบุญอันประเสริฐเหมือนกันประเทศไทยเรามีบุญมากทีนี้เมื่อถามคนมันทำบุญต่างกันไม่แน่นอนเทวดาต้องเอาความแน่นอนไม่ได้ไปเอาแน่นอนได้ไปทำบุญอะไรจะได้ขึ้นสวรรค์ทำบุญอะไรจะได้บุญตลอดกาลบอกได้ไหมเทวดาใหม่บอกไม่ได้ฉันทำมาอย่างนี้ฉันบอกอย่างนี้ถ้าอยากรู้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมีพระชนมายุอยู่ก็เลยมีเทวดาตนหนึ่งใจกล้าไปก่อนเพื่อนเลยไปถามกราบมับมับกราบเท้าท่านเดินไปเดินมาท่านเดินจงกรมอยู่เดินๆก็ถามว่ามนุษย์ในโลกนี้จะทำบุญด้วยอะไรจึงจะไปสวรรค์แน่นอนเขาจะทำบุญอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีบุญเจริญด้วยบุญเจริญด้วยกุศลดูทั้งกลางวันกลางคืนเจริญทุกเมื่อและเขาจะทำบุญอย่างไรจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในศีลตั้งมั่นในธรรมพระพุทธเจ้าตอบง่ายที่สุดแต่เป็นภาษาบาลีเป็นคาถาภาษาลาวแปลง่ายที่สุดคุณนำบอกอสลาย่อขาวผุดเถาปลูกต้นไม้สดงอมบักเง่าได้บุญทั้งก็เป็นกลางคืนได้บุญทุ่มเงินได้ลูกเอ้ยถ้าพูดอย่างนี้พี่น้องมาจากอยุธยาจะฟังไม่รู้เรื่องมันซาวแท็กซิสเต็ม
ออริจินอลเสียงในฟิล์มแท้ๆต้องแปลต้องแปลพุทธเจ้าท่านพูดภาษาบาลีว่าอย่างนี้บอกเทวดาบอกว่าอารามโรปาวนโรปาเยชนาเสตุการกาปะปัญจอุทปานันจะเยทันติปัจจยังเตสังละโตจะทิวาจะสถาปุญญปวัตติธรรมทาสิรสัมปนาเยชนาสักคามิโนจบเพียงแค่นี้เป็นคาถาคาถาจะชื่อว่าเป็นเรื่องมันดีนะคาถานั่นคือกรคือกรภาษาบาลีแปลว่าบุคคลใดปลูกสวนสงวนป่าบุคคลใดสร้างแหล่งน้ำที่บาลีว่าปะปาภาษาไทยว่าน้ำปะปาปะปัญจะอุทปานันจะเยทันติปัสยังบุคคลใดสร้างแหล่งน้ำน้ำบริโภคให้คนทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มได้กินและบุคคลใดเยทันติปัสยังสร้างศาลาที่อาศัยคนทั้งหลายได้อาศัยกระทำกิจกรรมที่มันดีมันงามเตสร้างรัตโตจะที่วาจาสถาปุญญปัตติบุญเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนบุญเจริญทุกเมื่อธรรมสาที่ธรรมธาตุที่ระสัมปนาเยชนาสักขามิโนคนเช่นนั้นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลไปอยู่ในธรรมเยชนาสักขามิโนทุกด่างก้าวเมืองเขากำลังเดินมุ่งไปสู่สวรรค์ท่านว่าเพียงเท่านี้อาตมาเป็นคนมักคิดก็คิดหน่อยหนึ่งมันจะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้ยังไงนะท่านพูดแทนที่จะบอกว่าได้บุญธรรมดาไม่พอจะบอกเตสังรัตโตจะที่วาจะสถาปุญญังปวัตติบุญเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนเจริญทุกเมื่อเพียงที่ทำแหล่งน้ำให้คนกินปลูกสวนสงวนป่าปลูกป่าไม้แล้วสร้างศาลาเรามาคิดดูแล้วก็น่าจะเย็นศาลานี้เข้ามากลางวันเข้ามากลางคืนก็ได้ทุกเมื่อไม่ได้ใช้ยิ่งไปกว่านั้นคือน้ำกินได้ทั้งวันทั้งคืนตื่นมานอนไม่หลับตื่นมาก็มากินน้ำก่อนจะนอนต่อชกมวยจะตายพักดูแค่น้ำไม่ได้บอกว่าพักกินข้าว12ยกน้ำเราอร่อยกว่าข้าวนะกินข้าววันนี้ไม่กินน้ำไม่ได้นะกินข้าวอิ่มเลยมีน้ำกินด้วยราคาอาหารแต่ละ1ล้านไม่ได้กินน้ำไม่อิ่มเลยแสดงว่าน้ำนี่อร่อยกว่าข้าวดีกว่าพูดได้ดีกว่าเตสาระโตจะสถาบุญญาโพธิติได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อกินได้ทุกเมื่อคือน้ำอยู่ได้ทุกเมื่อคือศาลาวันนี้เราได้ทำบุญทั้งกลางวันกลางคืนนะบุญเจริญสมควรกับเวลาที่นี้ให้พรเป็นภาพภาษาบาลีเอาน้ำมาตรวจยังไม่ได้พูดถึงการทำบุญหาอาจารย์เมฆินเลยว่าย้อนหลังก็ได้เอาน้ำมาตรวจหาอาจารย์เมฆินหาพี่น้องทางปากใต้ที่เกิดพายุที่เกิดสึนามิซัดโคกมาหาทุกคนเราคิดถึงเราเป็นห่วงพี่น้องทางพังงาทางภูเก็ตมีการที่มาเยอะปีนี้ไม่มาสักคนน่าจะเจอปัญหาขึ้นเยอะซะแล้วต้องทำบุญหาถือว่าพี่น้องเราทุกคนนะที่ตายอยู่ในน้ำหนักพี่น้องร่วมชาติพี่น้องร่วมศาสนาพี่น้องร่วมโลกเอาน้ำมาตรวจนี่มันพระคุณเจ้าทั้งหลายใครมีไมโครโฟนช่วยผมไม่มีเซ็นแล้วนะตอนนี้เอาบุญอุทิศก่อนต้องตัวน้ำ